สวัสดีครับผมอาจารย์ดำริบรรณวิทยากิจนะครับเป็นหนึ่งในคอนดักเตอร์ของวง TYW นะครับซึ่งเป็นวงดุริยางค์เครื่องลมของเยาวชนไทยนะครับก็ขอต้อนรับนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนรู้วิชาบัสูนในวันนี้นะครับเครื่องดนตรีบัสูนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นยากมากๆแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีราคาแพงน้องๆหลายๆท่านหรือวงหลายๆวงในประเทศไทยอาจจะไม่มีเครื่องดนตรีเหล่านี้นะครับแต่ขอให้ลองติดตามการเรียนการสอนดูว่าเผื่อคณาจารย์หรือว่าน้องๆที่ได้รับฟังหรือรับชมวิดีโอนี้แล้วจะอยากมาเล่นเครื่องดนตรีบัสูนกันมากขึ้นนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับการเรียนรู้จากวิทยากรบัสูนของเราครับผมสวัสดีค่ะกิติมาโมลีนะคะปัจจุบันก็เป็นอาจารย์สอนบัสูนอยู่ที่วงไทยยูธวินนี่นะคะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องดนตรีบัสูนนะคะว่าคาแรคเตอร์ของมันมีวิธีการทำงานยังไงมีประโยชน์ยังไงในวงบ้างนะคะสำหรับเจ้าเครื่องบัสูนนี้นะคะหน้าที่ของเขาเนี่ยในวงเนี่ยจะเป็นตัวตลกของวงค่ะด้วยคาแรคเตอร์ของเสียงที่มีโทนเสียงต่ำแต่สามารถเป่าเสียงหวานๆได้ด้วยนะคะจะใช้เป็นเสียงที่เชื่อมระหว่างเสียงวูดวินที่เป็นโทนเสียงสูงกับเสียงเครื่องบรัสที่เป็นเสียงเบสนะคะลองฟังคาแรคเตอร์เสียงของเขานิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะคะนะคะจะเห็นว่ามีโทนเสียงที่ต่ำเป็นเบสแล้วก็คาแรคเตอร์เสียงสูงๆสามารถเป่าเพลงหวานๆได้ด้วยนะคะค่ะในส่วนของเจ้าเครื่องนี้นะคะหากใครต้องการเล่นเครื่องนี้นะคะขออนุญาตแนะนำสักเล็กน้อยเนื่องจากเจ้าเครื่องนี้ที่มีขนาดใหญ่ผู้ที่จะมาเล่นบัสูนเนี่ยควรคำนึงถึงนิ้วด้วยนะคะว่ามีขนาดที่เหมาะสมกับเครื่องดนตรีหรือไม่รวมถึงการถือเครื่องนี้น้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมนะคะก็ต้องเป็นผู้เล่นที่มีร่างกายแข็งแรงนิดนึงนะคะในส่วนตรงนี้และโดยส่วนมากคนที่มาเล่นบาสูนเนี่ยจะมีพื้นฐานการเล่นเครื่องดนตรีมาก่อนอย่างเช่นการเล่นแซกโซโฟนการเล่นคลาริเนตเป็นต้นค่ะเรามาดูส่วนประกอบของบาสูนกันนะคะก่อนที่เราจะไปประกอบเครื่องกันนะคะเรามาดูส่วนประกอบส่วนอื่นกันก่อนนะคะอันดับแรกค่ะลิ้นบาสูนนะคะลิ้นเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดเสียงลิ้นที่มีแตกต่างกันก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันนะคะโดยส่วนมากนักบัสูนจะสามารถทำลิ้นของตนเองได้นะคะเนื่องจากลิ้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะก่อนที่จะนำลิ้นไปใช้แนะนำให้แช่น้ำไว้ประมาณ2นาทีนะคะไม่แนะนำให้อมไว้เหมือนลิ้นคลาริเนตหรือแซกโซโฟนเนื่องจากบัสูนเป็นดับลิ้นนะคะการแช่น้ำจะทำให้ลิ้นชื้นโดยทั่วถึงกันนะคะสำหรับส่วนที่เพิ่มเข้ามาของบัสูนคือการที่มีสายนั่งเพื่อรองรับน้ำหนักเพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวหลังจากเราประกอบเครื่องเราจะไปดูกันว่าใช้งานยังไงนะคะเรามาดูส่วนประกอบของบัสูนกันค่ะในท่อนแรกนะคะบัสูนจะมี4ท่อนที่เราเห็นยาวๆแบบนั้นนะคะจะประกอบไปด้วย4ส่วนท่อนแรกนะคะเรียกว่าท่อนเบสหรือบูทจอยนะคะหลังจากนั้นส่วนที่2นะคะเรียกว่าวิงจอยประกอบเข้าไปด้วยกันกับบูทจอยนะคะท่อนที่3ค่ะเรียกว่าเทเนอร์จอยและส่วนสุดท้ายค่ะเบลสังเกตว่าทางด้านบัสหลังของบัสูนปุ่มกดจะเยอะมากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบบัสูนต้องระวังคีย์กลไกไปเกี่ยวกันค่ะส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าโบโคค่ะแล้วเราก็จะประกอบกันเป็นรูปหน้าหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากเราประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการจับบัสูนนะคะรวมทั้งท่านั่งของบัสูนโดยทั่วไปแล้วบัสูนมีวิธีการเล่นอยู่2วิธีนะคะด้วยการยืนอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ตอนต้นหรือวิธีการนั่งซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดนะคะบัสูนจะใช้สายนั่งนะคะเป็นตัวรับน้ำหนักของบัสูนในการวางพาดลงไปบนเก้าอี้นะคะหลังจากนั้นจะใช้เกี่ยวกับปลายของบัสูนนะคะหรือก้นของบัสูนในการรับน้ำหนักจะทำให้ร่างกายของเราไม่รับน้ำหนักเยอะเกินไปนะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องของการวางมือการตำแหน่งมือต่างๆสังเกตว่าลักษณะของบาสูนจะเอ็นไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นมือซ้ายของเราจะเป็นตัวที่รับน้ำหนักมากที่สุดนะคะวิธีการเราให้บาลานซ์น้ำหนักกับขาของเราขาขวาของเราจะเป็นตัวในการรับน้ำหนักกับสายนั่งนะคะแล้วใช้มือซ้ายในมือซ้ายจะมีอยู่หนึ่งตำแหน่งนะคะที่ไม่กระทบกับนิ้วโป้งและนิ้วชี้ในการเคลื่อนไหวนิ้วโป้งนิ้วชี้นะคะให้ใช้ตำแหน่งนั้นเป็นจุดรองรับน้ำหนักของบาสูนหลังจากนั้นเด็กๆหลายคนนะคะเล่นไปสักพักจะเกิดอาการเกร็งจากการรับน้ำหนักนะคะให้ลองสังเกตนิ้วมือตัวเองโดยปกติแล้วคนเรานิ้วจะไม่เกร็งนะคะพยายามใช้ตำแหน่งนั้นมาใช้ในการเล่นบาสูนด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่คือการวางตำแหน่งของนิ้วมือซ้ายนะคะส่วนมือขวาจะมีสิ่งที่เรียกว่าแฮนด์เรสนะคะเป็นตัวรับน้ำหนักตัวนี้ปรับได้นะคะให้ตามขนาดของมือเพื่อให้นิ้วเราไม่เกินบางคนนิ้วยาวอาจจะมีตำแหน่งที่เกินไปจากปุ่มกดนะคะเจ้าแฮนด์เรสนี้จะช่วยให้นิ้วพอดีกับปุ่มกดนะคะการจัดสรีระของบาสูนเป็นการเริ่มเป่าบาสูนที่สำคัญมากเนื่องจากนิ้วมือเราถ้าเราทำให้นิ้วมือของเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้จะทำให้การเล่นของเราเล่นง่ายขึ้นค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆคือรูปปากของบาสูนค่ะเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของโทนเสียงและอินโทเนชันนะคะให้นักเรียนลองนึกถึงรูปปาก O นะคะสังเกตว่าเวลาเราพูดตัว O หรือตัว E เสียงที่ได้เราจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเสียงที่เกิดขึ้นกับบาสูนก็จะแตกต่างกันเช่นเดียวกันค่ะด้วยความที่บาสูนเป็นเสียงเบสเพราะฉะนั้นเสียงที่ดีจะได้จากตัวพยัญชนะ O นะคะลองดูตัวอย่างค่ะอันดับแรกคือตัว O ต่อไปคือเสียงที่เป็นตัว E นะคะสังเกตไหมคะว่าเสียงที่ได้จะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเรื่องรูปปากเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆสำหรับการเป่าบาสูนค่ะและนั่นก็คือพื้นฐานของการเล่นบาสูนค่ะเล่นบาสูนไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะขอให้ทุกท่านสนุกกับการฝึกซ้อมดนตรีสวัสดีครับ